ร่ำไห้เปิดใจสั่งไซยาไนด์ยอมรับผิดทรมานใจโยงผู้จัดการดับช่วงเดียวเหยื่อกรรชัยเตือนคนด่าปล่อยโฮไอแม่เปิดใจเหตุสั่งไซยาไนด์ผวาเจอสัตว์มีพิษรุมเร้าทั้งบ้านพร้อมไปรับทราบข้อกล่าวหารับโทษทรมานใจโยงภาพอดีตผู้จัดการดับช่วงเดียวกับเหยื่อวันที่5พฤษภาคม66นางเอกดังที่มีรายชื่อสั่งซื้อไซยานายไอปรีชยามาพร้อมคุณแม่บางออนเปิดใจในรายการโหนกระแสกับหนุ่มกรรชัยโดยไอเล่าที่มาว่านั่งดูข่าวสารไซยานายแฟนบอกต่างประเทศสวิสซื้อไม่ได้สารอันตรายหนูก็บอกว่านี่ประเทศไทยหาใน Google จากนั้นก็สั่งคิดว่าไม่น่าจะได้ข่าวออกมาแล้วด้วยเราอาจจะพลาดหรือรู้เท่าไม่ถึงการไอไม่รู้ว่าสารอันตรายและผิดกฎหมายก็มีการส่งของมาที่บ้านไม่คิดว่าจะสั่งได้ของมาถึงคิดว่าเราโดนหลอกโอนเงินหายเงียบแม่บ้านแกะพัสดุหนูตกใจขวดเหมือนในข่าวเลยหนูกลัวไปเลยไม่ได้แกะใช้มีความจำเป็นอะไรต้องซื้อไซยาไนด์แม่กล่าวว่าบ้านเราซื้อมานานอีกโครงการตอกเสาเข็มสุดเกิดโพรงรูต่างๆมีตัวเงินตัวทองแมวโดนกินงูเห่าอยู่ในจานข้าวมีงูเหลือมแม่อยู่ด้วยความกลัวพอมีข่าวยอมรับว่าใช่เราซื้อจริงแสดงความบริสุทธิ์ไปสน.บางเขนเราไม่ได้เปิดใช้นะเราไม่รู้ตัวเงินตัวทองฆ่าไม่ได้สัตว์คุ้มครองแต่งูและตะขาบกัดเราแล้วด้วยแม่บ้านกลัวมากบ้านเป็นหมู่บ้านค่อนข้างแพงมากด้วยแม่ลองหลายวิธีแล้วช็อกผงทำได้แต่สัตว์เล็กๆสัตว์มีพิษยังอยู่เราไม่ได้ปิดบังเราซื้อจริงตำรวจยังบอกจะมาเอากลับคืนเมื่อไหร่ก็ได้เราก็เลยตกลงมันผิดหรือไม่ผิดเราไม่มีความรู้เราไม่ได้เจตนากันชัยเตือนคนเข้ามาแสดงความเห็นในรายการผ่านคอมเมนต์ฟังยังไงก็สตอคุณพิมพ์บอกมาเลยว่าเขาซื้อไปทำอะไรเขาจะได้ฟ้องถูกตัวแม่ของนางเอกสาวยังกล่าวอีกว่าผลกระทบเราถูกแคนเซิลเรื่องงานน้องร้องไห้ตลอดมีเพจหนึ่งเอารูปผู้จัดการน้องที่เสียชีวิตมาหลายปีมาขึ้นคู่กับน้องบอกว่าตายแบบนี้หรือเปล่ายืนยันเราซื้อครั้งแรกไม่เคยซื้อมาก่อนส่วนกับบทลงโทษการครอบครองไซยาไนด์วัตถุอันตรายชนิดที่3ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายพ.ศ.2535ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่3โดยมิได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทนายแก้วกล่าวว่ามีไว้ในครอบครองใช้หรือไม่ใช้ก็ผิดเข้าใจเอาไปให้ตำรวจเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนเองก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำถึงได้ระบุแบบนั้นว่าให้มาเอากลับคืนไปเมื่อไหร่ก็ได้กรณีนี้เข้าบทลงโทษตามกฎหมายแม่กล่าวอีกว่าวันจันทร์ที่วันที่8พฤษภาคม66ที่ทางตำรวจนัดไปทราบข้อกล่าวหาแต่น้องติดงานอาจจะไปวันศุกร์กันชัยยังเตือนชาวเน็ตที่ดราม่าเข้ามาด่าหยาบคายว่าเข้าใจความรู้สึกสังคมเขาอาจจะไม่เคยเรียนรู้มุมความผิดก็ว่าไปตามผิดก็ไปต่อสู้แต่การไปบอกเขาสตอคอเถอะเขาก็มนุษย์คนหนึ่งอย่าไปด่าแบบนั้นสุดท้ายคุณจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทกับวิจารณ์ผมเตือนหลายครั้งแล้วนะขณะที่ไอถึงกับร้องไห้ออกมากลางรายการเข้าใจว่ามีคนห่วงเป็นซึมเศร้าจะซื้อเอาไปใช้อะไรไอไม่มีเจตนาเอาไปใช้ทำร้ายตัวเองและไอไม่ได้ป่วยถึงขั้นเอาไปทำร้ายตัวเองแม่ช่วยกล่าวเสริมว่าเป็นคริสเตียนตั้งแต่สมัยคุณตาการเอายามาทำร้ายตัวเองเป็นบาปไม่มีทางเป็นไปได้ถามถึงการเอารูปผู้จัดการไปขึ้นคู่ไอหาว่าวางยาโก้ทรมานจิตใจมากไอร่ำไห้หนักแทบพูดไม่ออกบอกว่าหนูรักมากพูดไม่ออกเห็นข่าวรู้สึกแย่ไม่น่าจะโยงแบบนั้นได้สื่อในทางตายช่วงเดียวกับเหยื่อแม่กล่าวว่าโก้อดีตผู้จัดการป่วยอยู่โรงพยาบาล
5-6 วันแม่ไปเยี่ยมจากนั้นก็กลับมาบ้านเสียชีวิตหมอบอกหัวใจวายน้องสะเทือนใจเรื่องนี้มากไอร้องไห้หนักยังเผยด้วยว่ารู้สึกไม่ดีจริงๆขอโทษยกมือไหว้ให้เป็นกรณีตัวอย่างอย่าสั่งสารพวกนี้เลยไอ้ยังสั่งได้คนทั่วไปสั่งได้ไอ้ก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาตามกฎหมายแม่กล่าวว่าตอนที่น้องบอกว่าสั่งซื้อเราไม่ได้ห้ามเพราะไม่รู้ว่าผิดกฎหมายแม่กลัวสัตว์มีพิษเหล่านี้ทำร้ายทรัพย์สินไม่รู้เมื่อไหร่จะมาถึงตัวอยากให้มองเจตนาน้องครอบครัวรู้เท่าไม่ถึงการจังหวะนรกซื้อตอนมีกระแสอยู่รายอมรับหากจะไปให้ปากคำตำรวจใบเตยเคราะห์ซ้ำเจอข่าวร้ายคนรักในครอบครัวเกิดอุบัติเหตุสวดภาวนาให้ฟื้นหลังเจอมรสุมชีวิตในโซเชียลก็เงียบหายไปพักใหญ่ล่าสุดใบเตยสุธีวันได้เคลื่อนไหวเฟซบุ๊กโพสต์ระบายความในใจว่าครอบครัวกำลังเจอเรื่องร้ายเข้ามาอีกนั่นก็คือแฟนของน้องลุคส์ประสบอุบัติเหตุภูมิแฟนลุคโดยแชร์โพสต์ของลุคส์ที่ได้โพสต์ Facebook ชาญวิทย์ทวีซิ่งบอกว่าพี่ภูมิเข้ารอพอเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถล้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงมีเลือดออกในสมองหูและกะโหลกแตกวันนี้พี่ภูมิได้เข้ารับการผ่าตัดแล้วผลการผ่าตัดพบว่าสมองมีความได้รับการกระทบกระเทือนมากต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นสักระยะหนึ่งนะตอนนี้พี่ภูมิยังไม่ตอบสนองใดๆยังใช้เครื่องช่วยหายใจและยังดูอาการอยู่ในห้อง ICU ขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนมากๆลุคส์จะเข้มแข็งและคอยส่งมอบกำลังใจจากทุกคนให้พี่ภูมิต่อไปเข้มแข็งนะที่รักหนูรออยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่ไปไหนวันไหนพักผ่อนจนหายเหนื่อยแล้วกลับมานะคะสู้ๆคนเก่งของหนูภูมิแฟนลุคส์ซึ่งสาวใบเตยก็ได้แชร์โพสต์ข้างต้นและเผยความในใจว่าในวันที่ชีวิตทุกอย่างถาโถมเข้ามาจนบ้างครั้งไม่รู้เลยว่าจะมีสติรับทุกอย่างที่เข้ามาได้แค่ไหนวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดอีกหนึ่งวันในชีวิตที่ต้องมาเห็นคนในครอบครัวของเราใจสลายแบบไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงก่อนหน้านี้ได้คุยกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่แมนพี่เตยพี่ภูมิน้องลุคส์จะมาช่วยดันพยุงครอบครัวดูแลครอบครัวให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตปัจจุบันตอนนี้ไปให้ได้แต่วันนี้เหมือนสายฟ้าฟาดข่าวร้ายในชีวิตกลับมาอีกรอบที่ได้รู้ว่าเสาหลักของครอบครัวอีกคนได้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดบอกได้เลยว่าแม่ใบทำใจแทบไม่ได้เลยสงสารน้องลุคส์แบบจับหัวใจรู้ว่าน้องจะต้องเจ็บปวดรวดราวแค่ไหนกับสิ่งที่ต้องเผชิญแต่ในฐานะคนเป็นพี่ที่ชีวิตต้องสู้แบบปางตายมาทุกด่านทุกบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตก็จะบอกลุคส์ว่าพี่สาวคนนี้จะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดจะทำทุกอย่างจะสู้ทุกทางเพื่อให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและมาช่วยกันดูแลพี่ภูมิให้อาการดีขึ้นและมีความหวังที่สวยงามกลับมาในชีวิตอีกครั้งใครที่เป็น FC ช่อง YouTube ของเราจะรู้ดีว่าพี่ภูมิเป็นคนดีแค่ไหนวันนี้แม่ใบจะหาทางรักษาพี่ภูมิให้กลับมาเป็นปกติเพื่อความสุขของน้องลุคส์ให้ได้พี่สาวคนนี้จะสู้เพื่อน้องเหมือนอย่างที่น้องสู้เพื่อพี่เตยและเข้มแข็งเพื่อพี่เตยมาตลอดครอบครัวเราจะจับมือผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปด้วยกันให้ได้ตอนนี้ได้แต่สวดภาวนาให้พี่ภูมิฟื้นและรู้สึกตัวได้ดีขึ้นในทุกๆวันฝาก FC ของแม่ใบทุกคนที่ได้อ่านข้อความตรงนี้ใครมีหมอหรือทีมแพทย์หรือแนะนำโรงพยาบาลดีๆที่รักษาอาการทางสมองได้เก่งที่สุดอินบ็อกซ์แชร์ประสบการณ์มานะคะการได้อ่านเรื่องราวของทุกคนคงทำให้แม่ใบกับน้องลุคส์มีความหวังในชีวิตขึ้นมามากๆท้ายสุดขอบคุณทุกๆกำลังใจและทุกคนที่มาอยู่ข้างๆกอดคอร้องไห้ด้วยกันกับแม่ไม่ว่าจะกี่ดราม่าเรื่องราวในชีวิตขอบคุณที่ไม่ไปไหนยังรับยังเชื่อมั่นเชื่อใจสงสารเห็นใจในชีวิตของความเป็นใบเตยอาสยาม
มามากมายปีนี้คงเป็นอีกปีและบททดสอบของชีวิตว่าแม่จะอดทนและผ่านเรื่องราวเลวร้ายที่สุดไปได้สุดท้ายความเชื่อในฐานะของคนเป็นแม่จะสู้ทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับลูกค่ะเวทมนต์คือทุกอย่างคือหัวใจสำคัญของครอบครัวเราจริงๆฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องลุคส์ด้วยนะคะตอนนี้กำลังใจสำคัญกับครอบครัวของเรามากๆจริงๆ